เวลาแห่งเสียงหัวเราะและก็ความสุขของคุณผู้ชมมาถึงกันแล้วนะครับกับรายการแกงนมกล่องรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับความไร้ดิงสาผลความฮาแบบหลุดๆของเด็กๆแก๊งนี้และเช่นเคยเลยครับผู้กำกับความฮาของเราคุณเจี๊ยบเชิญยิ้มจะเตรียมซีรีส์อะไรให้คุณผู้ชมได้ชมนั้นเนี่ยไปพบกับผู้กำกับและก็เด็กๆของเราได้เลยครับเอาละครับมาพบกับแกงนมกล่องของเรานะครับเสนอเป็นเรื่องเป็นราวนะครับรับรองสนุกสนานอย่างแน่นอนวันนี้เล่นแบบญี่ปุ่นกันมั่งดีกว่าเจแปนนิดนะครับต่อไปนี้นะฮะเล่นแบบญี่ปุ่นก็ต้องห้ามพูดภาษาไทยต้องพูดญี่ปุ่นเข้าใจไหมครับอาริกาโตะกอไซมาดีมากวันนี้นะครับเราจะเสนอเรื่องจูออฟนะครับครับผมตูดเปียกเลยนะจะโตลุกขึ้นมาเราเป็นผีเราต้องทำให้น่ากลัวอย่าทำให้น่ารำคาญเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่เห็นผีก่อนผีมาไงเราก็ไม่เห็นผีแล้วก็นั่งคุยกันปกติทั่วไปแต่ต้องคุยภาษาญี่ปุ่นมาเริ่มกันเลยไหมเริ่มครับมาเริ่มเลยนะครับเอาละครับจูออฟจะสนุกขนาดไหนมาชมกันเลยครับถ้าจะเล่นหนังผีญี่ปุ่นตัวละครที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือผีเลยครับซึ่งผู้ที่จะมารับบทเป็นโทจิโอผีเด็กจอมอาฆาตจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากน้องสโตนนั่นเองเพื่อนบ้านสุดแสบเคนจิโร่และชิโนสุเกะรับบทโดยน้องจอชและน้องคูริเจ้าของบ้านผีสิงยามาดะรับบทโดยน้องมิกกี้และคนสุดท้ายครับเกชาสาวสวยรับบทโดยน้องเคที่เรื่องราวความน่ากลัวของผีในแบบฉบับแก๊งนมกล่องจะหลอนและก็ฮาขนาดไหนไปชมในจูออฟกันได้เลยครับก่อนถ่ายทำนะต้องมาบีบสคริปต์กันก่อนนะครับมาคุยกันเรื่องราวก่อนฉากนี้คือเป็นฉากที่เราเป็นเจ้าของบ้านมี2คนที่เป็นเพื่อนเรามาเที่ยวที่บ้านเราเพราะฉะนั้นการมาเที่ยวก็คือต้องมีการกินขนมกินน้ำชากันและที่เด็ดอย่างนึงคือห้ามพูดภาษาไทยต่อไปต้องพูดภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวหรือไม่ก็จีนนิดหน่อยผสมผสานกันได้ครับอ๋อผียังไม่ออกมาออกมาทำไมยังไม่เรียกยังไม่คิวไม่ต้องออกมาเลยละครบ้าอะไรผีออกตัวแรกแม่ใจร้อนจริงๆไงนะครับผีอ้วนของเราจะรีบออกมาหลอกคุณผู้ชมหรือว่ากลัวที่ต้องอยู่หลังฉากคนเดียวกันแน่ครับน้องสโตนต่อไปห้ามพูดภาษาไทยโอเคไหมครับต้องพูดภาษาญี่ปุ่นอย่างถามว่าเป็นไงบ้านเราน่าอยู่ไหมก็พูดไปเลยก็ได้พูดสิลองพูดภาษาญี่ปุ่นแค่กะโหลกนี่ถามว่าบ้านเป็นไงอยู่สบายไหมพี่เด้คือเยอะมูซีเดกาไดอิชิมูฟี่นี่ก็คือบ้านหน้าอยู่จริงๆเลยต้องสวัสดีก่อนนะเคนตุโรได้อาริกาโตะโกเซมาไอ้นี่ก็เก่งไอ้หนูก็ไม่รู้เรื่องอ่ะพร้อมไหมครับเกชาพร้อมไหมเวลาที่เราจะเรียกคนมาชงน้ำชาแล้วก็เจี๊ยบเราพร้อมแล้วดีมากผีพร้อมออกมาทำไมยังไม่ออกมาเริ่มเลยนะยิ้มสนุกสนานเรียกใช้เกชาเกชามันลิ้นน้ำชาให้แต่ต้องคุยกันภาษายังอันนี้คือ2คิวพร้อมนะครับนักแสดงห้ามยิ้มคุยกันแบบสนุกสนานผีมาห้ามเห็นผีเด็ดขาดไม่ว่าผีจะมายืนอยู่ตรงไหนห้ามหันไปมองเขามาคุยเลยด้วยห้ามคุยกับเขาเพราะเขาเป็นวิญญาณเราเห็นเขาไม่ได้แต่เขาเห็นเราได้เขาตัวขาวใช่ไหมก็ไม่รู้เราไม่เห็นเขาว่าเป็นผีเป็นผีเป็นวิญญาณเขาอยู่ในอากาศแบบนี้เขาเราไม่เห็นเขาแต่มองไม่ใช่หันไปได้แต่มองทะลุตัวไปนะไม่เห็นเลยไม่เห็นห้ามเห็นเข้าใจไหมครับคุณลิเข้าใจพูดญี่ปุ่นได้ไหมลองพูดสิอาริกาโตะพูดยังไงก็ได้อาริกาโตะโกไซมะนี่คิเดคิโยคิเดคิโยเคนติโรดีคือโตฮะเคนติโรคือโตคือโตคือโตซินิคือเดคิสิไซมาติเดะคือเดโอวะถ้าอย่างนั้นผมเนี่ยแนะนำนะครับว่าถ้าพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ก็มั่วมันไปเลยครับมั่วอย่างเดียวสำคัญมากครับเดี๋ยวเราไปลุ้นดูนะครับว่านักแสดงของผมเนี่ยจะพูดภาษาญี่ปุ่นก็ได้หรือเปล่ามั่วชัวร์แต่จะออกมาเป็นไงชมเลยแอคชั่นนั่งสมาธิกันเหรอครับ
กำลังนั่งวิปัสสนากันใช่ไหมครับฮะไม่มีเสียงแล้วต้องคุยกันแล้วครับ3คนยืนชงเชงสนุกสนานกินน้ำชาโอเคเออกว่าจะอ๋อไอ้ฉันเคนติโลสู้ว่าชูอาริกาโตะกุเซมาอาริกาโตะขาวซื้อชูเช่าต่อสู้เข้นตลกเข้าสื่อนี่ไงเรามีคำให้อยู่นี่ไงไม่มาตาซื่อโซคือตกหันไปคุยกันมั่วมั่วไปก็ได้คุยกันมั่วมั่วไปก็ได้แท็กใครพูดไทยญี่ปุ่นอย่างเดียวนะครับผมภาษาไทยเข้ามาใช่ไหมทีมงานเมื่อกี้มีสับภาษาไทยใช่ไหมครับมิกกี้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 โอ้รักเพื่อนมากดีมากครับผมมิกกี้No speak Thai. You speak Japan. ไม่อะไรก็ได้ลูกยิ้มอย่างเดียวก็ได้เป็นเจ้าบ้านยิ้มแล้วก็ให้คำเดียวอ่ะเราให้คำเดียวเลยใครพูดเลยก็ให้ลองพูดสิให้ไหนหันหน้าไปทางเขาอ่ะลองพูดสิให้พูดกับเขาขึ้นตลกค่ะให้อะไรกับตบกุเซมาให้สิให้เขาขันตลกขึ้นตลกอันนั้นหัวเราะอย่างเดียวแต่เป็นคนที่หัวเราะหัวเราะแล้วก็พูดขยังวาอย่างเดียวลองพูดดิขยังวาโอเคไอ้ท่านคิดดูซะไอ้กระตุกหัวเราะดังๆไอ้กระตุกหัวเราะแบบชอบใจโอเคคิดดูลูกก็ดะเอ็นสโตからภาษาไทยเยอะมากเลยอ่ะใครพูดภาษาไทยอ่ะห้ามพูดภาษาไทยเมื่อกี้ภูริก็พูดภูริก็ต้องคือขยังวาอย่างเดียวถ้ามีไทยแล้วชัดเลยนะทีนี้นะช่วยกันฟังด้วยนะครับทีมงานแอคชั่นเคนโดโรคาตะขยังวาซาคูอินโทรไฮอะไรกันตัวกุเซมาอะไรกันตัวเอ็นตราคินตุเขาเป็นใบกันหรือยังสองคนแม่ไอคนที่มั่วได้ก็มั่วจังส่วนไอคนที่ไม่รู้จะพูดอะไรเนี่ยก็เอาแต่งเงียบสงสัยการพูดภาษาญี่ปุ่นสำหรับน้องๆคงจะยากไปผู้กำกับของเราครับก็เลยมีตัวช่วยให้ง่ายขึ้นมานำเสนอครับคุณผู้ชมเอางี้อนุญาตให้พูดไทยได้แต่ต้องพูดไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นสำเนียงแตกๆเข้าใจไหมอร่อยมาหยุดกินได้ยังวะหยุดกินได้ยังวะโอ้ยได้ตามนี้นะครับเก่งมากจอดคอนโทรลเพื่อนด้วยเฮ้ยตลกคาซามูเดสมาชาเดจูไม่คันตะโกอินโทรชิโออาริกาโตอาริกาโตคันตะโกทำไมไม่พูดว่าเป็นใบกันหรือไงฮะขี้แบบขี้ว่าต่อเลยนะครับหิวแล้วทีนี้ก็เรียกกีชามาเคนจูโร่ค่ะไม่ใช่เจ้าของบ้านตบเลยดีครับไอ้ตบดิมองตามสาวงามหยุดปั๊บทักเลยใครวะกับอาริกาโตะดื่มน้ำชาหรือดื่มชาแข็งใช่ก็ดื่มน้ำชาเคนโดะกันอะเทไม่เป็นโอ้ยมันยากตรงไหนเลยครับน้องเคที่ก็แค่ยกแล้วก็เทลงถ้วยแค่นั้นเองปะโถท
ีนี้ผีมาแล้วห้ามเห็นผีกันเด็ดขาดนะคุยกันไปคุยกันไปห้ามเห็นผีเพราะว่าผีเพราะผีสามารถทำให้เห็นใช่ผีหายตัวมามองได้ต่อคุยกันต่อไปคุยลงชงเชงเลยคุยภาษาญี่ปุ่นเร็วคุยชิเกต้าเยสโกโออิชิคุยกันไปคุยกันไปคุยกันไปสนุกสนานหัวเราะกันไปคุยกันแบบสนุกสนานผีมาทำแทมผีตัวนี้เป็นผีที่อาฆาตแค้นเอาแล้วสิครับถึงเวลาที่ผีต้องออกมาสักทีผมว่าเราพักเตรียมตัวเตรียมใจกันก่อนพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาหลอนแล้วก็หากันต่อครับคุยกันไปคุยกันไปคุยกันไปสนุกสนานหัวเราะกันไปคุยกันแบบสนุกสนานผีมาทำแทมผีตัวนี้เป็นผีที่อาฆาตแค้นวิทีมงานไม่มีสโมกหรอครับขอสโมกด้วยครับขอสโมกตรงผีด้วยระหว่างรอทีมงานเตรียมสโมกเนี่ยเขาก็ให้รออย่างเดียวครับไม่ได้ให้กินแม่ดูนักแสดงของเราสิครับกินไม่สนใจใครเลยครับคุณผู้ชมพูดการหัวเราะสนุกสนานทันใดนั้นเองไฟลงผีมาตั้งก่อนตั้งตกเสียงอะไรยืนก่อนสตอนไปยืนโคตรตรงนั้นก่อนออกใหม่เลยผีอ่ะผีออกใหม่เลยอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินร้อยลายก่อนเป็นผีปรากฏตัวออกมาตั้งทีเนี่ยก็ให้มันดูน่ากลัวหน่อยสิครับรอคุยกันเคโดเอ็นซากะสุโกฉันสวยไหมคะคาโตโกเซมะอินโตโกเอ็นซาว้าฮ่าฮ่าเคโดโกเอ็นซาว้าฮ่าคือโตอริกาโตโอซึมะในขณะที่คุยนั่นเองไฟลงผีปรากฏร่างขึ้นมาฮะคิโตโกเอ็นซาคุโตะชูโกโบริโกโบริแน่นแน่นอินโนคุโตะคุโตะวิ่งเข้าไปก่อนวิ่งเข้าไปก่อนคุยกันไปขึ้นตัวก่อนสมกมาสมกมาอีกอีกอีกผีโพแล้วหัวเราะผีหัวเราะโซดาทีนี้ออกมาไม่ไอแล้วนะสมกมาสมกตัดแล้วเหรอหมดแล้วผีออกมาโอเคยืนมกหมดยังมกหมดยังแม่เห็นไอสมกอยู่แบบแบบที่อย่างนี้มาถามหาสมกตกลงว่าชอบหรือว่าไม่ชอบกันแน่ครับน้องสตอนมาแก้วโอเคพร้อมผีสมกผีไม่ต้องพูดยืนแอคมองไปข้างหน้าอาริกาโตและมันก็ลงมาลงมาอย่างรวดเร็วในแบบต้นฉบับผีเขาเนี่ยต้องคลานลงบันไดไปดูกันครับว่าผีจูออฟของเราจะลงบันไดมาได้น่ากลัวขนาดไหนไอ้เราก็นึกว่าจะลงมาให้น่ากลัวเหมือนในต้นฉบับเขานี่เล่นสไลด์ลงมาแบบนี้ก้นไม่พังกันพอดีแหละครับพ่อคุณอีเคอีเค
พี่เกียร์เป็นอะไรสะตอนลื่นมาลงลื่นมาเนี่ยดีนี่อีคือตูดอีคือตูดอีคือเจ็บมากสะตอนว่าความน่ากลัวของผีจูออฟไม่เหลือแล้วแหละครับมันดูน่ารักมากกว่าแต่ที่จริงเนี่ยซีนเมื่อสักครู่ที่น้องสโตนเล่นไปมันผ่านแล้วแหละครับแต่ผู้กำกับเห็นว่าผีอ้วนของเราเนี่ยลงมาได้น่ารักดีก็เลยขอถ่ายเผื่อไว้อีกเทคละครับคุณผู้ชมสโตนดีมากเลยนะครับเดี๋ยวลงมาอีกรอบนึงนะครับทีนี้เซฟตัวเองนะนะพอลงเสร็จปั๊บลุกขึ้นมาห้ามเจ็บเพราะผีห้ามโอ้ยแล้วก็เดินเข้าไปหลอกเขาเจ็บต้องทนได้แล้วนะโอเคลุยต่อแอคชั่นสโมกมาแทนสโมกนิ่งยิ้วผีลงมาอีกเสียงตันจริงปะเสียงตันเสียงตันจริงปะนิดหน่อยนิดหน่อยไปดูต่อคุณเลือดไหลไหมจริงนะไปแกล้งเขาเอาแล้วเลยครับคุณผู้ชมผีของเราได้หลอกสักทีแต่ต้องขอเบรกความน่ากลัวไว้สักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อว่าผีอ้วนของเราเนี่ยจะหลอกได้หน้าขนลุกขนาดไหนอดใจรอแป๊บนึงนะครับชมหน้าและก็ความฮาของผีอ้วนไปแล้วฉากนี้มาชมกันเลยครับว่าเมื่อนักแสดงของเราต้องเล่นในบทบาทที่มองไม่เห็นผีผีของเราเนี่ยจะหลอกได้หน้ากลัวขนาดไหนไปชมกันครับเอ็นโกเอ็นดากูคิดคิดฮะฮะกูเนาะดูยักโหนี่โนมันลอยได้ไงมันลอยได้ไงมันลอยได้ไงดูหิวโอ้น้ำหมดเอาไว้ยิงแล้วพาหายไปไหนกูอะพี่หนูขนหนูลอยได้ไงวะไปหลอกไปหลอกห้าใส่หน้าเขาห้าใส่หน้าทุกคนให้เต็มปากเขาให้ไปแห่ใส่หน้าใกล้ๆไม่ใช่เลยครับน้องสโตนแม่สงสัยผีของเราจะกินเยอะไปหน่อยเลยครับคุณผู้ชมเล่นอยู่นะครับกล้องเดินอยู่นะไม่มีใครเห็นแค่แต่ละจ๊อตคิดดูคุณดูละใกล้กว่านี้ไม่เห็นใช่ไหมแห่ใส่จมูกจับหน้าขึ้นมาแล้วแห่ใส่จมูกคุณดูครับสงสัยผีเนี่ยจะตายมานานแล้วจริงๆเลยครับกลิ่นเน่าได้ขนาดนี้แม่ถึงขนาดน้องภูดิเอามือปิดจมูกเลยเลยครับคุณผู้ชมกินอะไรวะกินอะไรวะแม่ไม่มีใครเห็นเราเลยเอ็นดูก่อนแล้วไม่เห็นกันปะโถไอ้ที่ไม่เห็นเนี่ยเขาหมายถึงในบท
ไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นแล้วเนี่ยจะไปหอมแก้มเขาได้แม่แสบจริงๆน้องสโตนแสบแบบนี้ผู้กำกับของเราก็เลยมีเซอร์ไพรส์เนี่ยมาฝากน้องสโตนอีกแล้วล่ะครับคุณผู้ชมจะเป็นอะไรนั้นเนี่ยไปชมกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับผมว่าจริงๆมันก็น่ากลัวแหละแต่มันไม่สะใจผมผีความน่ากลัวมันต้องมากกว่านี้มันต้องชัดกว่านี้ผมจัดให้ฮะเอาคัดเดี๋ยวเติมเอฟเฟกต์ผีหน่อยครับโอเคเดี๋ยวมันพลาดแล้วเนี่ยยังสงสัยอยู่เดี๋ยวนี่เมื่อกี้หลอกเขาว่าสโตนสโตนเล่นดีมาตลอดเลยแต่ว่าพ็อปมันไม่ถึงไงดิมานี่ก่อนดิเวรกรรมมาดิจะจบเรื่องอยู่แล้วทุกคนพูดไปนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำผีใหม่เพิ่มสีขาวผีต้องตัวขาวใช่ไหมใช่ชุดขาวตัวต้องขาวด้วยทีมงานพ็อปขอทำตัวสโตนให้ขาวหน่อยครับให้เป็นผีเลยเชิญเลยครับมานะอันนี้ฉากที่สำคัญมากนะสำคัญมากเจอแป้งชโลมเข้าไปขนาดนี้คงขาวสะใจผู้กำกับแล้วใช่ไหมล่ะครับผีตัวต้องขาวออกมาทุกคนจะต้องกลัวทีนี้ฮือฮานะผีออกมาเฮ้ยผีดีกว่าช่วยด้วยผีไอ้คิวเลอร์ก็คุยอารมณ์ชงเชงเลยนะครับเพราะผีขาวแล้วไม่ทีมงานขอแป้งนิดนึงขอแป้งไม่ต้องเกรงใจมันแล้วล่ะทุ่มทุนการสร้างมากจะอาบน้ำเหรอครับหมดแล้วสโตนครับนี่รู้ตัวอยู่หรือเปล่าครับว่าโดนแกล้งอยู่เนี่ยกลับชอบแป้งซะอย่างนั้นปะโถเจ๊ผีเห็นชัดแล้วใช่ไหมฮะผีเห็นชัดแล้วมองกล้องไหนดูรูปหน่อยเดี๋ยวค่อยไปดูทีหลังพร้อมไหมครับผีผีมาแล้วสีขาวทำหน้าน่ากลัวโอเคกล้องคัดหมดเวลาครับผมโอ้ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่งานครับเยี่ยมยอดป่ะเลิกกองมาผีเลยมานี่เลยนี่นี่จอดเป็นผ้าเล่นเราล่ะแต่งผีเรียบร้อยโอเคหมดเวลาแล้วป่ะไปเปลี่ยนเรื่องเราล่ะเดี๋ยวไปรุ่นของขวัญกันทีมงานเองมาเกิดกันขวัญที่ไหนเดี๋ยวไปเป็นทางไหนลูกผีได้แล้วแต่ว่าหมดเวลาแล้วครับจะทาทำไมทาเลยก็เลิกเวรกรรมโอ้ยสมน้ำหน้าจริงๆทีมงานเนี่ยเขากะจะแกล้งนิดเดียวตัวเองนั่นแหละครับที่เล่นทาเข้าไปซะเยอะเลยอันนี้เนี่ยโทษใครไม่ได้นะครับน้องสโตนผมว่าทิ้งแกไว้แบบนี้นั่นแหละครับเราไปลุ้นกันดีกว่าว่านักแสดงคนไหนจะคว้าดาวในการแสดงได้ถึง3ดวงและก็รับของรางวัลกลับบ้านไปครับมาถึงช่วงเวลาที่เด็กๆทุกคนรอคอยนะครับนั่นก็คือรางวัลที่เขาจะได้รับนั่นเองนะครับแต่มีเพียง1รางวัลเท่านั้นนะฮะที่จะมอบให้กับคนที่เล่นดีที่สุดทุ่มเทที่สุดจริงจังที่สุดเขาได้3ดาวครับวันนี้นะครับและน้องคนที่ได้รางวัลของเราได้แก่น้องสโตนเขาไม่ดีใจมั้งเขาจะได้เห็นรางวัลเรานี่และรางวัลนี้นะครับเขาสมควรที่จะได้นะครับรางวัลของเขาก็คือมาเลยสโตนสโตนรถไฟครับรถไฟฟ้าชิ้นนี้ครับทิมคังเซ็นจากญี่ปุ่นนะฮะและเป็นของแท้ด้วยเอาละครับน้องสโตนครับรับไปเลยครับดีใจดีใจลงไปกินนอนกินดีใจรับไปเลยครับค่ะเขาทุ่มเทจริงๆต้องให้เขานะครับนะครับนี่เป็นไงชอบปะดูก่อนงานนี้ไม่จบง่ายๆครับคุณผู้ชมน้องสโตนแกไม่ยอมโดนแกล้งคนเดียวแน่นอนไปชมกันครับว่าเขาจะล้างแค้นผู้กำกับยังไงพลาดไม่ได้ครับวันนี้สวัสดีครับว่าแล้วต้นเต็มหูเลยเคยได้ยินแต่เลือดเนี่ยมันต้องล้างด้วยเลือดอันนี้แป้งต้องล้างด้วยแป้งโดนเข้าไปเต็มๆเลยครับผู้กำกับของเราแสบจริงๆเลยนะครับน้องสโตนเราไปชมกันดีกว่าครับว่านักแสดงที่เหลือเนี่ยจะได้ดาวคนละกี่ดวง
งนมกล่องวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาหาพร้อมกับการสวมบทบาทการเป็นพิธีกรในช่วงศูนย์บรรเทาทุกเด็กซึ่งวันนี้แขกรับเชิญของเราก็คือน้องพีมนักแสดงเด็กมากความสามารถเรื่องราวที่แขกรับเชิญจะมาปรึกษากับทางรายการนั้นจะเป็นเรื่องอะไรไปชมกันได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่วงศูนย์บรรเทาทุกเด็กนะครับวันนี้คุณพีมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ตรงของคุณพีมนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นขอเชิญคุณพีมเลยครับคุณตาครับไม่ทราบว่าคุณใส่เสื้ออะไรอะครับโอ้เบจิต้าครับผมว่าลักษณะอย่างนี้คงไม่ใช่พวกฮีโร่หรอกครับวินมอไซค์มากกว่าครับพวกวินมอไซค์นักเลงครับโอเคนะครับคุณพีมจะมาเล่าเรื่องอะไรให้พวกเราฟังเหรอครับเมื่อไม่ผ่านมาแล้วครับพีมไปเข้าค่ายที่ต่างจังหวัดแล้วเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นจังหวัดไหนครับเข้าค่ายกับโรงเรียนหรือว่ากับเพื่อนๆครับเข้าค่ายกับโรงเรียนครับจังหวัดอะไรหรอครับจังหวัดอะไรหรอครับจะกูใช่ป่ะครับแม่แค่ตอบสมั่นใจเหมือนรู้จริงคิดจะกูดเนี่ยมันชื่ออำเภออยู่ที่จังหวัดจันทบุรีโน่นนะครับคุณตั๊กเพื่อนเนี่ยโดนผีเข้าขณะเล่นรอบกองไฟครับคืออะไรอ่ะเล่นรอบกองไฟก็มีไฟตรงนี้แล้วก็มีเพื่อนเนี่ยแล้วก็เล่นตรงนี้แล้วผีใช่แล้วผีเข้าอึบอย่างนี้เลยแล้วเพื่อนที่โดนเนี่ยคือผู้ชายแต่พอพูดคุยออกมานะเป็นผู้หญิงนั่นแหละเป็นผู้หญิงเสียงหวานเหมือนผู้หญิงนั่นแหละเสียงหวานเหมือนผู้หญิงแต่ตัวเป็นผู้ชายใช่ก็เป็นทอมเนี่ยตัวเองน้องพีมนี่เขาก็บอกอยู่ว่าเป็นผีผู้หญิงจะเป็นผีตุ๊ดผีทอมได้ยังไงกันล่ะครับเจอการวิเคราะห์แบบนี้เข้าไปแขกรับเชิญถึงกับมึนเลยครับคุณผู้ชมแล้วครูพี่ก็เลยถามว่าเธอเป็นใครทำไมมาสิงเด็กคนนี้ผีก็ตอบว่ามีคนกินเครื่องเส้นของเธอแล้วแบบมีพวกโอริโอจุ๊บจุ๊บโอ้โหปีโป้อะไรมีหมดเลยน่ากินมากแล้วครูพี่ก็ถามต่อว่าเธอสิงอยู่ตรงไหนเธอก็บอกว่าสิงอยู่ตรงปากทางเข้ามาค่ายลูกเสือติดเนินเขาอ๋อเป็นเนินเขาอืมครับแล้วดอยเต่าหรือเปล่าฮะดอยเต่าหรือเปล่าไม่ใช่แหมพอเขาพูดถึงเนินดินดอยเต่าก็มาเลยครับไปเลยครับคุณลิวไปอยู่กับคุณตั๊กที่อำเภอคิจกูดนู่นไปมั่วกันจริงๆแล้วครูพี่ก็ถามต่อว่าเด็กคนนี้เป็นคนกินใช่ไหมผีตอบว่าใช่ไม่ใช่แล้วก็สิงทำไมแต่คนที่กินเนี่ยอยู่บริเวณแถวนี้พอผมเนี่ยได้ยินปุ๊บผมตกใจเพราะว่าผมเป็นคนกินนั่นแหละครับถูกต้องเลยแล้วผีก็บอกต่อนะว่าถ้าหาคนที่กินเครื่องเส้นไม่เจอจะเอาเพื่อนพี่ไปอยู่แทนผมเครียดมากๆเลยแล้วผมเนี่ยจำรายการนี้ช่วงนี้ได้ผมก็เลยติดต่อมาปรึกษาพวกพี่ๆนี่แหละครับครับพวกพี่ๆจะช่วยเพื่อนผมยังไงดีหรอครับตอนนี้เขาเอาไปอยู่ยังครับโหแบบโดนผีเข้าด้วยนะครับเอาไปอยู่ยังครับตอนนี้ให้คุณริวจัดการเลยครับคุณริวนี่วิชาเยอะวิชาเยอะทีไรก็ไม่สำเร็จทุกทีอ้าวครูมาเหมือนจะดีแต่ทำไมตอนท้ายมาดิสเครดิตคุณริวแบบนั้นเลยครับคุณกฤษคุณริวจะช่วยได้ไหมครับได้ครับเอาน้ำมนต์ให้กินแล้วผีออกจากล่างไปเอาน้ำมนต์ให้กินก็ได้ครับน้ำมนต์มันกินไม่ได้น้ำมนต์ไม่ได้แต่อาบน้ำมนต์กินก็ได้อาบตัวก็ได้นะคุณริวมีน้ำมนต์ไหมครับมีครับทีมงานจัดมาเอาละครับผมว่าน้องพีมเนี่ยได้ของดีไปช่วยเพื่อนที่โดนผีเข้าเลยเหรอครับอยากรู้จริงๆว่าน้ำมนต์ที่ปลุกเสกโดยคุณริวนี่จะช่วยได้หรือเปล่าน้ำมนต์เลยเหรอครับนี่คืออะไรครับน้ำมนต์เหรอครับเนี่ยคงใช่แล้วมั้งน้ำมนต์เหร
ื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถ้าน้ำมนต์จริงคุณริวลองทาให้ดูหน่อยสิครับต้องให้ผู้เชี่ยวชาญอีกคนนึงครับกินได้ใช่ไหมกินได้ใช่ไหมเราก็น้ำมนต์เราปลุกเสกเองมันก็ต้องดื่มได้สิครับอยู่ดีๆมาลังเลซะอย่างงั้นปะโถลิวครับกินเลยครับลิวครับสงสัยคุณหิวใช่ไหมครับไม่ได้ครับเอาไปให้เพื่อนคุณได้ครับโอเคครับขอบคุณครับหูคุณล่าเลยครับถ้าคุณจะชิมคุณชิมได้ครับไม่หรอกครับชิมก็ได้ครับกินหมดแล้วก็เดี๋ยวไม่มีครับว่าจะเสร็จในไหนออกเลยเอาเลยเอาเลยอร่อยนะครับสปาเกตตี้คิดซะว่าเป็นสปาเกตตี้เจอพิธีกรของเรานี่เล่นกลับแล้วล่ะครับน้องพีมเป็นยังไงล่ะครับน้ำมนต์ของคุณริวนี่ชื่นใจไหมแต่เรื่องราวของน้องพีมนั้นยังไม่หมดลงแต่เพียงเท่านี้ครับไปฟังกันต่อเลยครับคุณผู้ชมผมมีเรื่องต่อไปนะครับคือคนนี้เฮียนมากมีบ้านอยู่หลังหนึ่งบ้านมีพ่อมีแม่มีลูกอยู่สองคนผู้หญิงกับผู้ชายแล้วก็มีแม่บ้านแล้วก็หมาอีกหนึ่งตัวไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นหรอครับมีอยู่วันหนึ่งตอนดึกทุกคนนอนหมดแล้วเด็กผู้ชายอ่ะปวดปัสสาวะก็เลยลงมาปัสสาวะเราได้ยินเสียงอะไรรู้ไหมครับเสียงผีเสียงคนเสียงรองเท้าหั่นหมูนั่นก๋วยเตี๋ยวมาขายหน้าบ้านเขาสับหมูไม่ใช่ครับถ้าอย่างนั้นก็สั่งเล็กแห้งทั้งสองชามเฮ้ยจะบ้าไงครับคุณกฤษดึกบานนั้นใครเขาจะมาขายก๋วยเตี๋ยวกันเลยครับปะโทครับพอได้ยินเสียงนี้ก็ไม่กล้าไปฉี่แล้วครับก็ขึ้นไปนอนต่อแล้วก็อีกวันนึงตอนกลางคืนเหมือนกันผู้หญิงแม่ปวดอึผู้หญิงปวดอึแล้วลงไปปุ๊บเจอเสียงเหมือนเดิมเลยครับส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 ับเอาหมูสับใส่ในชามแล้วผู้หญิงเนี้ยรู้แล้วว่าเป็นเสียงสับสับก็ขึ้นไปบอกพ่อลงมาปุ๊บพ่อหายไปฮะแต่ทำไมพ่อหายไปอ่ะพ่อตายแล้วแล้วแม่บ้านนั้นก็เอาศพพ่อไปแบบไปในที่ลึกลับอ่ะแบบไม่ให้ใครรู้เลยแล้วพอต่อไปแม่บ้านคนนี้สรุปเป็นผีปอบแล้วเอาหมาเนี่ยมาให้คนอื่นกินกินเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปนอนแล้วพ่อที่ตายไปแล้วเนี่ยมาเข้าฝันบอกว่าอย่ากินเลยอย่ากินเลยแล้วในปากพ่อเนี่ยเลอะด้วยแบบไส้หมาแล้วก็กินหมายังไงกันเลยครับเนี่ยห้ามคนในบ้านกินหมาแต่วิญญาณคนที่เป็นพ่อนี่กลับกินซะเองเรื่องนี้มันจะเชื่อได้หรือไม่นี่โปรดใช้วิจารณญาณในการชมนะครับคุณผู้ชมเรื่องที่ผมเล่าในตอนแรกเนี่ยผมจริงจังนะครับคุณริวช่วยผมหน่อยสิครับได้ครับแต่ไม่รู้จะใช้คาถาใช้คาถามันก็เสื่อมไปผีก็เข้ามาเหมือนเดิมได้แล้วถ้าใช้น้ำมนต์ล่ะครับอาราเลดิโอซาผมขอมันอาจจะไม่ได้ผลก็ได้นะครับผมพูดเอาน้ำบนเนี่ยไปตอนที่เพื่อนเผลอๆครับแล้วสาดใส่เดียวมันจะเสพตัวแล้วมันก็จะออกล่ะไม่ใช่ใช้ไม่ใช่ใช้อันนั้นจุ่มแล้วก็สาดนะครับสาดทั้งกะละมังเลยแล้วถ้ามันไม่ได้ผลล่ะครับไม่ได้ผลผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงมันจะเสพไม่ฉลาดมากคุณริวครับถ้าไม่ได้ผลล่ะครับใช้คาถาแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ต้องมีไม้กายฉีดจริงๆลามไปถึงต้องพึ่งคาถาแฮร์รี่พอตเตอร์เลยครับคุณริวในหนังมันเป็นคาถาสำหรับพ่อมดแม่มดโนดจะมาปราบผีไทยได้ยังไงกันเลยครับเนี่ยแล้วถ้าไม่มีล่ะครับไม่มีไม่มีก็คงไม่รอดต่ออายอตายมออีคุณครับคือเนี่ยถ้าคุณเอาน้ำมนต์ไปละเนี่ยมันมันจะแสบแล้วมันก็ออกนี่เกิดเร
ื่องขึ้นเลยครับระหว่างถ่ายทำในทีมงานเดินอยู่ข้างบนดันทำของตกลงมางานนี้ก็เลยแตกกระเจิงอย่างที่เห็นนี่แหละครับตกใจหมดเลยอ่ะนึกว่าผีอ่ะใครอยู่บนเราอ่ะถ่ายรายการกันอยู่เฮ้ยเฮ้ยพี่ผมกลัวนะพี่จะตัวเล่าเรื่องแท้ๆเดี๋ยวนี่ใครมาใครมาไอ้มานั่งๆๆมาดิเฮ้ยเฮ้ยผมกลัวแล้วไม่อยากถ่ายอีกแล้วขอกระดาษหมกไม่เอาแล้วนั่งๆอย่างนี้ป้าเฮ้ยนั่งๆก่อนของใครอ่ะงูมาฉุนอยู่ข้างบนเลยใครอยู่ข้างบนอ่ะผีมึงแม่หลังจากที่รวบรวมความกล้าได้นี่ทางพิธีกรและแขกรับเชิญก็เข้าสู่โหมดปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมผมเล่าไปเนี่ยจริงจังนะครับเพื่อนผมโดนสิงนะครับคุณริวคุณริวจะช่วยเพื่อนผมได้ยังไงหรอครับนอกจากคาถาแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ไม่รู้แล้วถ้าไม่งั้นก็ต่ออายอตายก็แค่จำสิ่งที่คุณกินเข้าไปได้ไหมครับจำได้ทุกอย่างไหมคุณริวคุณอย่าเล่นได้ไหมผมจริงจังผมว่าอันแรกเลยนะครับโอริโอที่คุณชอบพูดกับจูบะจุ๊บและปีโป้ครับสมมตินะครับคุณจำอาหารที่คุณกินเข้าไปได้ไหมครับจำได้หมดทุกอย่างหรือเปล่าครับจำได้หมดทุกอย่างเลยครับลองแล้วจำได้ไหมครับว่าอย่างนึงเนี่ยกี่อันคนลองหลับตาแล้วโอริโอสัก1ซองก็จะมี2ชิ้นครับครับถ้าเกิดว่าคุณจำได้หมดทุกอย่างให้ละเอียดที่สุดก็ซื้อมาครับซื้อมาแล้วเอาไปคืนแค่นั้นเองครับผมจริงจังนะคุณกิตเอาผมก็หาวิธีช่วยให้คุณไงคิดวิธีอะไรครับคุณริวคุณชอบเล่นน่ะผมมานะผมจริงจังคุณเล่นกันน่ะไม่ใช่คาถาคาถาเพื่อนผมโดนสิงอยู่แท้ๆเลยนะหลับตาแล้วนึกดูว่าเรากินสิ่งที่เข้าไปแล้วก็อธิษฐานให้มันกลับมาเหมือนเดิมว้าวคุณริวอย่าเล่นครับคุณริวกลัวเหมือนกันนะครับอ้าวเราก็นึกว่าจะแน่เห็นบอกทุกคนว่าผมจริงจังที่แบบนี้มาบอกว่ากลัวซะอย่างนั้นเลยครับต้องพิมขวัญหายคุณริวครับผมจริงจังครับผมก็จริงจังวิธีช่วยเพื่อนผมให้หน่อยสิครับได้ก็ลองทำวิธีที่พวกผมเนี่ยบอกไปนะครับวิธีไหนสำเร็จคุณก็ปล่อยไปคุณกิตผมจริงจังคุณน่ะเล่นทำเป็นเรื่องตลกเพื่อผมโดนสิ่งอยู่แท้ๆนะผิดคนแล้วครับผมหาวิธีช่วยคุณอยู่เนี่ยแล้วใครล่ะคะที่เล่นไม่รู้นุ่นไม่เล่นได้ไกลอยู่ผมจริงจังนะครับคุณริวผมยังไม่รู้เลยว่าน้ำมนต์จะใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้แน่นอนงั้นลองดูดวงให้เพื่อนผมหน่อยสิเดี๋ยวผมบอกวันเดือนปีให้หน้าคุณเหมือนกวนๆยังไงก็เพื่อนผมเกิดวันที่16ไม่สาว16เดือน10 25492547 2547 2547เหรอแล้วก็9ครับผมเห็นมีแต่คนที่เขียนปีนี้ไม่ใช่หรอครับไม่ครับปีนี้เขาก็เกิดตอนนี้สิครับนั่นน่ะสิครับเบอร์อะไรหรือเปล่าครับคุณริววันเดือนปีเกิดเนี่ยเขาต้องใช้ปีที่เกิดครับช่วงนี้งานเยอะสงสัยจะนอนน้อยใช่ไหมล่ะครับคุณริววันนี้ถึงดูมึนๆเบลอๆแบบนี้คุณดูดวงให้เพื่อนหน่อยครับได้ครับดูเลยครับเดือนตุลานอกจากเลข4กับเลข9ครับมันไม่มีค่าครับแล้วก็เลข5กับเลข2มันก็ไม่มีค่าไม่ครับแล้วดวงเพื่อนผมเนี่ยมันดีหรือไม่ดีครับคุณริวครับจริงจังผมรู้ครับผมดีหรือไม่ดีก็ได้ครับคุณพิมพ์ครับผมพอรู้อยู่ครับที่2549อ่ะเลข10
หมายความว่าตายครับคุณป๋องคุณพูดเป็นเล่นหรือจริงจังนะจริงๆผมพูดจริงเพื่อนผมแท้ๆนะเพื่อนผมโดนผีสิงอะคุณป๋องคุณไม่ยอมฟังพวกเราคนคุณก็พอๆกันนั่นแหละสรุปดีหรือไม่ดีครับไม่ดีครับโอเคครับขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับครับที่ทำให้ผมเสียเวลาในวันนี้ครับโอ้โหตาแต่ตัวดีเลยคุณมากราบขออย่างคุณเดียวด้วยชอบเล่นไร้สาระทุกคนเลยหยุดกันได้แล้วอันนี้ไม่ใช่เวลาเรื่องทะเลาะเล่นผมคิดแล้วผมคิดออกแล้วจริงๆอันนี้ผมไม่ได้ผมจริงจังมากเลยอันนี้เอาเพื่อนที่ชอบที่เป็นผู้ชายไม่ชอบอยู่กับผู้หญิงอะมาอยู่ด้วยกันกับเขาคนที่โดนเพื่อนคนที่ผีสิงกับผีมันจะสับสนว่าใครเป็นใครกันแน่แล้วเพื่อนคุณจะรอดได้คุณป๋องคุณอย่าเล่นจริงจริงผมจริงจังจริงจริงคุณป๋องจริงจริงจบเลยอ่ะโอ้โหเสียเวลาทำไมแขกรับเชิญวันนี้ต้องขี้ว่าจังเลยผมคิดจริงเขาจริงจังคนนะคุณมาว่าเขาว่าเขาไม่จริงจังคุณริวคุณอย่าเล่นทำทุกอย่างเล่นหมดเลยกลับแล้วเสียเวลามากเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งไปสิครับน้องพีมลืมน้ำมนต์ไปฝากเพื่อนกลับมาเอาไปก่อนครับแหมและแล้วครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เหล่าพิธีกรของเราไม่สามารถช่วยแขกรับเชิญได้ต่างก็นั่งเซ็งไปตามๆกันเลยแหละครับเรื่องราวความสนุกสนานและความฮาแบบนี้คุณผู้ชมสามารถรับชมได้ที่นี่ที่เดียวกับแก๊งนมกล่องของเราครับอาทิตย์หน้าจะได้พบกับการแสดงละครเพลงเรื่องแรกของเด็กๆแก๊งนมกล่องกับเรื่อง Phantom of the Song เกิดอะไรขึ้นฉันโดนไล่ออกเพราะฉันไม่มีความสามารถเรื่องอะไรฉันร้องเพลงไม่เป็นแต่ถ้าร้องเป็นล่ะถ้าร้องเป็นฉันก็อยู่ได้ทำดนตรีเองด้วย